จังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยเป็นจังหวัดที่เราเรียกว่าจังหวัดชายทะเลเพราะฉะนั้นชายชาติทหารก็จะเป็นทหารเรือนะครับเพราะฉะนั้นเพลงนี้ก็กล่าวถึงชายหนุ่มที่จะต้องถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารแล้วก็เขาก็มีความรักอยู่กับสาวแม่กลองเพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาก็ต้องไประดมพลเป็นทหารก็ลำพึงลำพันออดอ้อนถึงคนรักว่าเขาจะต้องจากไปแล้วโดยในเนื้อเพลงก็กล่าวถึงหลวงพ่อบ้านแหลมเขาได้พบกันในงานวันสงกรานต์ที่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสงครามก็จะไปปิดทองกราบไหว้ขอพรหลวงพ่อบ้านแหลม
าหน้าดูเป็นปลาว่ายอยู่ตามคลองเมื่อฉันนั้นเริ่มตัวใหญ่แม่ฉันพาไปแม่กลองว่ายตาเป็นทิวและลิ้วหน้าหมอกแม่กลองแสนสุขสดใสจากนั้นน้ำเสียรับปล่อยปลาใหญ่ปลาน้อยต้องลอยเช้าตายรองงานเอาแต่สบายฉันต้องร้องไห้แม่ตายจากฉันกับฉันไปกินไม่ว่าปล่อยน้ำมาฉันสูญพันเอาแต่สบายมักง่ายแย่กันขอทั้งจงโปรดเห็นใจหากคุณเป็นนักเดินทางและได้ล่องเรือผ่านดินแดนแห่งนี้มาในยามค่ำคืนนะคะคุณจะทราบทันทีค่ะว่าคุณมาถึงจังหวัดสมุทรสงครามแล้วเพราะว่าคุณจะได้ยินเสียงดนตรีไทยที่ลอดมาจากบ้านเรือนจากสองฟากฝั่งแม่น้ำแห่งนี้ทำให้บรรยากาศล่องเรือของคุณได้ดื่มด่ำแล้วก็เพลิดเพลินกันอย่างดีทีเดียวเลยล่ะค่ะเพลงสำหรับวันนี้เนี่ยผมตั้งใจเสนอความเป็นชุมชนตั้งใจให้เสนอเห็นความเรียบง่ายเห็นชุมชนที่พึ่งพาตนเองแล้วก็คิดว่าสายน้ำเนี่ยเป็นเมืองสวรรค์ที่ไม่ต้องรอตายหรือว่าต้องทำบุญมาเดินได้เป็นสวรรค์บนดินของคนภูมิภาคตะวันตกจนมีดี
ีร้ายที่ทายเปลี่ยนแปลงข้าวยากมากแพงชุกแรงธรรมดาสังเวยเกยสุขตกทุกข์พัดพาผู้มิตรญาติกาเห็นหน้าเวลาจนเห็นหน้าเวลาจนการเธอ